สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูกหอมหัวใหญ่กันนะคะแล้วก็มีลิกด้วยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าต้นหอมญี่ปุ่นนะคะอันนี้ปลูกไปได้พอสมควรแล้วนะคะมีหอมหัวเล็กด้วยปลูกอยู่ทางด้านบนนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าชาลอตค่ะลมแรงนะคะวันนี้ต้องขออภัยเสียงลมด้วยนะคะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่พันธุ์สีส้มนะคะติ๊กซื้อมาเขาขายเป็นหัวพันนะคะเล็กๆแล้วก็เอามาติ่มใส่ถาดนะคะให้ต้นเขางอกอีกทีนึงค่ะนี่นะคะส่วนอันนี้ที่ปลูกไปแล้วนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคือเขาขายเป็นต้นมาโดยการเพาะจากเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้เป็นจากหัวนะคะเดี๋ยวมาปลูกหอมกันค่ะปลูกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะขุดดินพอประมาณแล้วก็ปลูกกะว่าให้หัวเขาอยู่ประมาณพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเขาลงหัวหัวเขาจะอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะประมาณนี้กดกดทับหน่อยหนึ่งก็โอเคนะคะเป็นอันใช้ได้ถ้าเพื่อนๆจะปลูกเลยก็ได้นะคะเอาหัวที่เป็นเขาเรียกหอมเซตนะคะคือเอาหัวเล็กๆนะคะมาปลูกปลูกลงดินเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกเป็นต้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาปลูกพันหัวสีแดงกันต่อนะคะอันนี้เป็นพันหัวสีแดงนะนี่นะคะเพื่อนบ้านตัดหญ้าอยู่นะคะเสียงดังหน่อยนะระยะห่างก็กะกะเอานะคะประมาณคืบหนึ่งได้นะคะที่ติ๊กปลูกประมาณคืบหนึ่งอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำก็กะว่าให้เขาห่างกันหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเวลาเขาลงหัวเขาจะได้มีพื้นที่นะคะกะเอาประมาณนี้ค่ะปลูกหัวสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันด้วยหอมหัวสีขาวนะคะนี่นะคะเป็นพันหัวสีขาวมีถาดนี้นะคะแล้วก็นู่นนะคะอยู่อีกถาดหนึ่งเต็มๆเดี๋ยวมาปลูกลิกกันต่อนะคะลิกหรือต้นหอมญี่ปุ่นนี่ก็ขุดหลุมลึกพอสมควรนะคะคือต้องขุดลึกหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ต้นเขาอยู่ในดินนะคะเพราะว่าเวลาเราถอนเอาไปทำกับข้าวเนาะเราก็จะกินลำต้นเขานะคะลิกหรือต้นหอมญี่ปุ่นนี่ทนอากาศหนาวได้ดีนะคะปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็เขาจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะฝาต้นเขาจะเป็นลำต้นใหญ่เนาะก็กะว่าปลูกเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะก็
ปลูกตอนนี้ก็พอดีค่ะพอดีช่วงอากาศหนาวนะน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็คงจะกินได้ก็อยู่ยาวจนไปถึงหน้าหนาวนะคะจนถึงปีหน้าค่ะถ้ากินไม่หมดนะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมหัวใหญ่น่าจะได้หลายร้อยหัวเหมือนกันนะคะนี่เยอะแยะเลยนะคะจะมีหอมหัวเล็กอยู่ข้างบนนี้นะคะหน่อยหนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งที่นี่เขาเรียกชาลอตนะคะนี่นะคะข้างล่างนี่เป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี้เก็บได้นานนะคะติ๊กปลูกเอาไว้ปีที่แล้วยังมีเหลืออยู่ให้กินอยู่เลยนะคะนี่นะคะลิกได้สองแถวนะคะยาวไปนู่นหญ้ารกมากเลยนะคะนี่ยังถอนไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูต้นกระเทียมนิดนึงนะคะนี่นะคะต้นกระเทียมปลูกเอาไว้นะต้นเริ่มโตแล้วนะคะอีกประมาณสักสองเดือนน่าจะถอนได้ค่ะถอนไล่ๆกันกับหอมหัวใหญ่นะคะนี่นะคะปลูกเอาไว้สองแถวตรงนี้นะเดี๋ยวมีอยู่อีกหน่อยนึงนะคะอยู่ข้างล่างนี่นี่นะคะแปลงต้นกระเทียมนะคะมีอยู่หน่อยนึงขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ